วันนี้นะคะมะพังได้ปากกามาใหม่ค่ะเป็นปากกาเจลที่มีความหวานมากจริงๆนะคะคือเขาออกมาทั้งหมด3ซีรีส์จ้าแต่จริงๆแล้วนะคะตอนนี้มันออกมาซีรีส์แรกใช่ป่ะซีรีส์แรกเป็นรุ่นนี้ค่ะตะดานี่ก็คือเป็นรุ่นมงอามูนั่นเองนะคะน่ะเป็นปากกาเจลรุ่นมงอามูขนาด 0.38 ตัวด้ามมีทั้งหมด3สีดังนี้เลยค่ะแล้วก็หมึกของเขานะคะเป็นหมึกเจลสีน้ำเงินทั้ง3ด้ามเลยค่ะซึ่งเขานะคะมีความหมายสุดแซ่บโรแมนติกนะคะว่าสุดที่รักของฉันโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะคือมันเป็นปากกาที่ความหมายดีนะคะทุกคนเหมาะมากๆนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะซื้อเอาไปให้กับคนที่เราชอบหรือว่าคนที่เราแอบรักนั่นเองนะคะเหมือนกับประมาณว่าแบบว่าของฉันสีชมพูนะฉันให้เธอเป็นสีฟ้านะอะไรอย่างนี้เธอคือดีงามมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครนะคะเป็นโสดก็ไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าใช้ได้เหมือนกันก็เรารักตัวเองใช่ไหมเราก็เลยจัดมาเลย3แท่งโอเคปะเออดีมากเลยอะสีมันน่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวปานจะมาลองเขียนให้ดูว่ามันดีแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนงั้นเรามาลองเทสกันเลยนะคะเลือกเป็นสีชมพูกรุงฟริงละกันโอเคเลยนะคะทุกคนสำหรับการเขียนนะคะอันนี้ปังก็เคยลองเขียนมาแล้วนะอาจจะให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งนี่เห็นไหมเราเขียนเส้นโค้งๆก็คือเส้นไม่ขาดเลยนะคะถือว่าเวิร์กมากๆเลยนะอันนี้เรามาดูสีเขาเฮ้ยสีสวยเห็นไหมใครชอบสีเข้มๆต้องชอบเพราะว่ามันสีเข้มมากเลยนะทุกคนชอบมากเลยอะดูสิอุ้ยสีแบบแจ่มมากแจ่มว้าวสุดๆนะคะอ่ะอันนี้นะคะคือเขาจุดเด่นเขาเลยคือมันเป็นเส้นเล็กสะอาดตามากนะคะเนื่องจากเขาเส้นเล็กก็มาเลยดูสะอาดตาถึงแม้ว่าลายมือเราจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะหรือน้องๆคนไหนนะคะที่ลายมือไม่ค่อยสวยเหมือนน้าปางนะคะก็แนะนําให้เลือกแบบว่าปากกาหัวเล็กๆแบบนี้เขียนนะคะตัวนี้เขียนง่ายมากจริงๆเขียนง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็หลังจากที่เราได้ลองแบบว่าเขียนๆจับๆไปนะคะจะรู้สึกได้เลยว่าตัวด้ามของเขานะคะมันจะมีความแบบนุ่มๆลื่นๆนะคะใครชอบปากกาเท็กเจอร์แบบลื่นๆแบบนี้นะจับแล้วมีความแบบลื่นๆอ่ะเออก็แนะนำเลยนะคะทุกคนแล้วที่สำคัญคือลายเขามีความแบบน่ารักมากแล้วก็สีก็น่ารักมากมี3สีเลยนะคะก็ไปหาเลือกซื้อตามกันได้นะคะอันนี้เขาก็มีขายทั่วๆไปแล้วนะคะตามร้านเครื่องเขียนต่างๆนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนไปลองเทสไปยังไม่ต้องซื้อก็ได้นะให้ทุกคนไปยืนเทสก่อนนะทุกคนเออว่ามันชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็ค่อยจัดนะคะเพราะว่าราคาไม่แพงนะประมาณ20บาทโอเคก็เป็นยังไงคะสำหรับการรีวิวเจ้าปากกามงอามูของมะปางนะคะก็ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มะปางด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะทุกคนติดตามกระดิ่งไว้นะเพราะว่าตัวนี้ออกมาแค่ซีรีส์แรกนะคะเดี๋ยวป้าจะมารีวิวตัวซีรีส์ที่2แล้วก็ซีรีส์ที่3ต่อๆไปนั่นเองนะคะกดกันไว้นะคะกระดิ่งนะคะกดไว้เลยค่ะโอเคค่ะทุกคนงั้นคลิปนี้พี่บางก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย